ัสดีค่ะทุกคนพี่จิบบี้ลิตเทิลนะคะก็หายกันไปนานเลยนะเพราะว่าเพิ่งไปแข่งกลับมานะคะแล้วก็ได้ที่3มานั่นเองก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะพา go to the wild ก็คือว่าเดี๋ยวจะเข้าป่านั่นเองนะคะจะพาไปแคมปิ้งก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไปแคมปิ้งเนี่ยทำกาแฟอะไรได้บ้างก็จะสอนวิธีทำกาแฟนะคะเป็น brewing แบบง่ายๆเวลาไปแคมป์ brew ยังไงให้อร่อยนั่นเองอ่ะเดินทางกันเลยเป็นกาแฟของพี่จิบบี้เองนะกาแฟอร่อยมากๆเลยเป็นวันนี้เราเอาวิดีโอเปียมานะคะแล้วก็น่าจะเป็นคอสตาริกันนะคะเดี๋ยวพี่จิบบี้เนี่ยก็จะสอนวิธีการดิบกาแฟแบบเบื้องต้นนะคะสำหรับคนที่มาในป่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนรีแลกซ์มากมากๆเลยนะคะมาเที่ยวกับพี่จิบบี้สำหรับคนที่อยู่ซิดนีย์นะคะการที่เรามาตรงนี้เขาเรียกว่าไทนี่เฮาส์เนี่ยมันก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆซึ่งแบบว่าโลเคชั่นจะดีมากๆตื่นมาเราจะเห็นอยู่ในป่าเห็นพระอาทิตย์นะคะนอนท่ามกลางเสียงต้นไม้อะไรแบบนี้เราก็สามารถบุ๊กออนไลน์ได้ราคาก็อยู่ประมาณ200ถึง400แล้วแต่ขนาดไซส์ไซส์ก็มีไม่มากค่ะประมาณ2คนถึง4คนอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะขับรถมาประมาณจากในเมืองซิดนีย์นะคะสำหรับคนที่อยู่ซิดนีย์เนาะถ้าเมืองไทยก็ลองดูว่าอาจจะมีต่างจังหวัดมีนะคะประมาณ2ชั่วโมงนั่นเองโอเคนะแล้วเดี๋ยววันนี้พี่จิบบี้ก็จะมาสอนวิธีการดริปนะคะก็เอาแบบง่ายๆนะคะทีนี้เวลาที่เรามาท่องเที่ยวเนี่ยก็พี่จิบบี้จะมีแค่ตัว V60 ซึ่งเป็นพี่จิบบี้เลือกแบบเป็นสแตนเลสนะเพราะมันไม่แตกเนาะแล้วก็เป็นถ้วยที่เป็นที่เอาไว้กินเวลาที่เราเดินป่านะคะคือไม่แตกเหมือนกันนะมีกาแฟนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์แค่นี้เองง่ายๆเป็นไกรเดอร์นะคะวันนี้เลือกใช้คอมมานเต้ค่ะกระดาษนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือสเกลนะคะคือยังไงเนี่ยเราควรจะมีความเป๊ะอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จิ๊บจะใช้กาแฟทั้งหมด15กรัมนะคะน้ํา250ง่ายๆนะทีนี้น้ำเนี่ยพี่จิ๊บบี้เนี่ยต้มมาแล้วจากที่บ้านนะคะเดือด100เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องการให้อุณหภูมิดรอปนะแต่เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเปิดออกมาเลยนะคะใช้ตัวถ้วยของเขาที่ให้มานะพี่จิ๊บบี้จะใช้กาแฟเอธิโอเปียนะคะเป็นกาแฟของจิ๊บบี้ที่โรสติ้งซีโอนั่นเองเป็นเอธิโอเปียวอชนะคะใส่กาแฟไปเลยค่ะ15กรัมนะโอเคนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราชั่งกาแฟ15กรัมใช้ถ้วยนี้เนาะเราก็จะใส่เข้าไปในช่องใส่ดิสทริบิวกาแฟข้างบนนี้นะคะแล้วปิดฝานะทีนี้อย่าลืมนะคะใส่อันนี้เข้าไปก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่อยากอุปกรณ์มาเยอะนะตัวนี้เลยตัวเดียวกันนะหมุนไปเลยค่ะไม่ยากนะง่ายมากเลยเสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวพี่จิบี้จะทำการลินนะคะกระดาษออกก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีเฟลเวอร์ของ
ตัวกระดาษเนี่ยนะประมาณนี้เลยนะแล้วก็เทน้ำทิ้งไปก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้นะคะกาแฟใสเข้าไปเลยแทนเป็นซีโร่ก่อนเนาะทีนี้สูตรที่บีจีบีจะให้นะคะเราจะบูมทั้งหมด3ครั้งนะก็คือจะบูมนะคะจำไว้เลยนะ40นะคะ70 70 70นะคะก็คือน้ํา250พี่ทีนี้สูตรเนี้ยเป็นสูตรที่บีจีบใช้บ่อยมากเลยเพราะว่าจำง่ายนะคะนึกออกมั้ย73 21เนี่ยมันก็จะเหลืออยู่40เพราะฉะนั้น40กรัมเนี่ยพี่จีบจะใช้บูมไปเลยเพื่อไล่แก๊สเพราะกาแฟตัวนี้นะคะเพิ่งคั่วมาก็จะไม่บูมก็จะบูมน้ำค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสตาร์ทเลยค่ะเทลงไปเลยนะคะ40กรัมนะคะแล้วรอนะคะเป็นเวลา40วินะเพราะกาแฟค่อนข้างใหม่ค่ะตอนนี้นะคะมันก็จะไล่แก๊สออกนะคะเพื่อพร้อมในการสกัดนั่นเองเนาะเป็นสูตรง่ายๆนะคะ40 70 70 70นะคะทั้งหมดก็จะบรูทั้งหมด3ครั้งนะคะแล้วเราก็จะต่อเลยนะคะอีก70กรัมนะคะก็จะเป็นอีก110พอถึง110นะคะรอจนกระทั่งกาแฟดรอดาวนะคะแต่ว่าดรอดาวให้หมดนะแต่ห้ามแห้งกันไปนะคะไม่งั้นกาแฟจะขมนะลองมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะกำลังดีเลยนะคะเสร็จแล้วต่ออีก70ก็จะเป็น180นะคะนี่ค่ะแล้วก็รอดราวอีกครั้งนึงนะคะให้สกัดเฟลเวอร์ออกไปนะเราก็จะไปบวกอีก70เป็นครั้งสุดท้ายก็คือน้ำทั้งหมด250นะคะอันนี้โอเคละมันจะฉ่ำๆแล้วนะคะไม่เอาแห้งเกินไปนะไปเลยค่ะง่ายๆเลยไปอีก70นะคะทั้งหมด250ค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไม่ทำการสเตอร์อะไรทั้งนั้นก็คือเป็นวิธีที่ง่ายๆแต่ว่าบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยแท้แน่นอนนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเวลาทั้งหมดเนี่ยคือจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน2นาทีครึ่งนะมันก็จะเสร็จละค่ะมันหอมมากๆคือแบบว่ากลิ่นแบบฟลอรัลนะคะแล้วก็พี่จิ๊บก็ได้กลิ่นเบอร์รี่ด้วยเนาะแล้วก็กลิ่นค่อนข้างที่จะหวานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองชิมกันทีเนี้ยเราเนี่ยจะรอให้มันค่อนข้างที่จะเย็นลงนิดนึงนะคะไม่งั้นจะร้อนเกินไปเนาะก็เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวพี่จิ๊บขอแรปอัพจะเห็นนะคะว่าพี่จิ๊บอยากจะสอนบูกาแฟเวลามาเที่ยวแคมป์เนี่ยแบบง่ายๆนะก็คือตามสูตรนั้นที่ให้ไปเลยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเรายังติดกันไว้คือว่าพี่จิ๊บจะสอนตีนมนะคะยังไงก็ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์นะคะซับบิโลเลยนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้พี่จิ๊บแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะตามไปดูวิธีการตีนมกันเลยค่ะ